เรื่องพระจุลกาลและมหากาศเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีและณป่าประดูลายเขตเสตัพพยนครพระจุลกาลและมหากาลเป็นชาวเสตัพพยนครมีพี่น้องด้วยกันสามคนคือจุลกาลมัชฌิมกาลและมหากาลมหากาลเป็นพี่ชายใหญ่ตระกูลนี้เป็นพ่อค้าพี่ชายใหญ่และน้องคนเล็กคือจุลกาลมักต้องออกเดินทางไปค้าขายเสมอบรรทุกของไปเต็มเกวียนขากลับพอซื้อของต่างเมืองมาขายที่เสตัพพยนครผู้จัดการฝ่ายขายทางเสตัพพยนครคือมัชฌิมกาลคือคนกลางคราวหนึ่งมหาการและจุลการบรรทุกของไปขายที่เมืองสาวัตถีปลดเกวียนพักระหว่างเมืองสาวัตถีและพระเชตวันวิหารมหาการเห็นอริยสาวกพากันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ติดตามเขาไปด้วยวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของมหาการแล้วทรงแสดงอนุปุพพิกถาทรงพรรณนาโทษของกามเป็นพิเศษด้วยปริยายเป็นอันมากทรงตร่อมด้วยการพรรณนาถึงโทษของขันธ์และจบลงด้วยอริยสัจ4เมื่อจบเทศนามหาการได้ความเลื่อมใสเจรณาเห็นด้วยปัญญาของตนว่าบุคคลจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโภคะและญาติทั้งหลายมิอาจติดตามบุคคลไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าได้จะประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนการบวชเป็นทางอันประเสริฐกว่าดังนี้แล้วทูลขอบวชกับพระผู้มีพระภาคมีใครจะต้องบอกลาไว้พระศาสดาตรัสถามมีน้องชายพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นควรจะไปบอกลาเขาก่อนมหาการกลับไปยังกองเกวียนบอกให้จุลการทราบจุลการก็บวช ด้วยแต่มีความตั้งใจคนละอย่างมหาการบวชเพื่อสละโลกแต่จุลการบวชเพื่อต้องการดึงพี่ชายให้สึกโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้มหาการบวชแล้วได้ทราบว่าธุระในศาสนามีอยู่สองคือคันธธุระการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์หนึ่งและวิปัสสนาธุระการเจริญวิปัสสนาเพื่อละอวิชชาทำปัญญาให้เจริญเต็มที่หนึ่งพระมหาการตกลงทำประการที่สองคือวิปัสสนาธุระทูลขอให้พระศาสดาตรัสบอกโสสานิกะทุดงควัตคือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในป่าช้าจนจบแล้วเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วคนนอนหลับหมดแล้วได้ออกไปสู่ป่าช้าเมื่อเวลาจวนรุ่งคนทั้งหลายยังไม่ลุกก็กลับมาสู่วิหารครั้งนั้นมีหญิงเฝ้าป่าช้าคนหนึ่งชื่อกาลีได้เห็นที่นั่งและที่จงกรมของพระเถระแต่ไม่เคยได้เห็นพระมหาการเลยคิดว่าใครหนอมาที่นี่วันหนึ่งจึงตามประทีปไว้ที่กระท่อมใกล้ป่าช้าพาลูกไปคอยดูเห็นพระมหาการเดินมาในมัชฌิมยามจึงเข้าไปไหว้และพูดว่าท่านผู้เจริญท่านพักอยู่ที่นี้หรือใช่อุบาสิกาพระตอบท่านผู้เจริญธรรมดาพระที่อยู่ในป่าช้าควรจะรู้ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้าพระเถระถามว่าควรทำอย่างไรเล่าอุบาสิกาหญิงผู้เฝ้าป่าช้าจึงบอกว่าผู้อยู่ในป่าช้าควรแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบควรบอกผู้เฝ้าป่าช้าและพระมหาเถระในวิหารทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นพระถามเพราะว่านางอธิบายอาจมีพวกโจรทำโจรกรรมแล้วพาของหนีมาทิ้งไว้ในป่าช้าเมื่อเจ้าของทรัพย์สะกดรอยตามเห็นของอยู่ในป่าช้าและเห็นพระอาจเข้าใจว่าพระเป็นผู้ขโมยของมาแล้วรุมกันทุบตีแต่เมื่อได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็จะรับรองให้ว่าผู้อยู่ในป่าช้าอยู่มานานแล้วมิใช่โจรอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมพระถามนางตอบว่าพระที่อยู่ในป่าช้าจำต้องงดเว้นการฉันเนื้อปลาแป้งงาและน้ำอ้อยเป็นต้นเสียไม่ควรนอนกลางวันไม่ควรเป็นผู้เกียจคร้านควรปรารภความเพียรอยู่เสมอควรเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่เจ้าเล่ห์ควรเป็นผู้มีอัธยาศัยงามเวลาเย็นเมื่อคนทั้งหลายหลับหมดแล้วจึงมาจากวิหารเวลาจวนรุ่งเมื่อคนทั้งหลายยังไม่ทันลุกขึ้นพึงรีบกลับไปสู่วิหารท่านผู้เจริญหากพระคุณเจ้าอยู่ได้อย่างนี้ก็จะสามารถบำเพ็ญกิจของบรรพชิตให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอันหนึ่งหากมีศพอันสมควรที่พระคุณเจ้าจะพิจารณาข้าพเจ้าก็จะกราบเรียนให้ทราบพระมหาการแสดงอาการขอบใจนางกาลีหญิงเฝ้าป่าช้าและสั่งว่าหากมีศพอะไรอันสมควรที่ท่านจะพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การบรรลุธรรมเบื้องสูงก็ให้บอกด้วยส่วนพระจุลการพลุดลุกพลุดนั่ง
รันจวนถึงคราวาสวิสัยคิดถึงบุตรและภรรยามิอาจบำเพ็ญสมณธรรมได้จุลการคิดว่าพี่ชายของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้ววันนั้นมีหญิงคนหนึ่งทำกาละคือตายในเวลาเย็นด้วยโรคปัจจุบันญาติของเธอพาไปยังป่าช้ามอบเงินค่าเผาให้นางกาลีหญิงเฝ้าป่าช้าแล้วมอบศพให้เป็นภาระของเธอนางเปลื้องผ้าห่อศพออกดูเห็นยังสดชื่นควรบอกให้พระมหาการมาดูนางจึงรีบไปบอกพระมหาการให้มาดูพระมาดูแล้วเห็นรูปประณีตจริงนักมีสีดังทองคำยังไม่ควรแก่การพิจารณาขณะนั้นจึงบอกหญิงเฝ้าป่าช้าว่าเมื่อเอาศพเผาแล้วขณะไฟกำลังโหมอยู่จงไปบอกอีกครั้งหนึ่งเมื่อนางกาลียกศพขึ้นสู่กองไฟไฟกำลังไหม้อยู่นางได้ไปบอกพระมหาการมาดูเห็นสีแห่งสรีระด่างเพราะถูกไฟไหม้เหมือนสีของแม่โคด่างเท้าทั้งสองงอหงิกห้อยลงมือทั้งสองกำเข้าหนังหน้าผากปอกเปิกพระเถระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกสันกำหนัดแก่ผู้แลดูมาเมื่อไม่นานนี้เองแต่บัดนี้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมท่านกลับไปยังที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปดวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปะสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นสุขดังนี้แล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายหลังจากพระมหากาสําเร็จอรหัตผลแล้วไม่นานพระศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จสู่เสตพยนครเสด็จประทับณป่าประดู่ลายภรรยา2คนของพระจุลการได้ทราบข่าวการเดินทางมาของพระจุลการพร้อมด้วยพระศาสดาให้รู้สึกปราโมทย์ยิ่งนักวางแผนเพื่อจับพระจุลการศึกจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหารณบ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับท่านกล่าวไว้ในตอนนี้ว่าสำหรับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงคุ้นเคยนั้นควรให้ภิกษุรูปหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแนะนำการจัดอาสนะให้ถูกต้องคือปูอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าไว้กลางอาสนะพระสารีบุตรอยู่ด้านขวาอาสนะพระมหาโมคคัลลานะอยู่ด้านซ้ายต่อจากนั้นเป็นอาสนะของภิกษุอื่นต่อเรื่อยไปทั้งสองด้านครั้งนั้นพระมหาการได้ส่งพระจุลการให้ล่วงหน้าไปก่อนพอหญิงภรรยาเห็นพระจุลการมาก็ชวนกันสวนเสเฮฮาและแกล้งปูอาสนะให้ผิดเช่นอาสนะสำหรับพระเถระปูไว้ในที่พระใหม่อาสนะสำหรับพระใหม่ปูไว้ในที่พระเถระเป็นต้นพอพระจุลการแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้หญิงพวกนั้นแกล้งทำไม่ได้ยินรวมกันล้อมพระจุลการและกล่าวว่าท่านควรจะมาปูอาสนะเสียเองเที่ยวทำอะไรอยู่ลาใครบวชมาที่นี่ทำไมอย่างนี้เป็นต้นช่วยกันฉุดสบงจีวรของพระจุลการออกแล้วให้นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อดอกไม้แล้วส่งไปนิมนต์พระศาสดาพระจุลการซึ่งบัดนี้เป็นนายจุลการดังเดิมแล้วบวชได้ไม่นานต้องถูกจับศึกจึงไม่สู้รังเกียจในอาการนั้นเพราะตนก็พอใจอยากศึกอยู่แล้วเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จภรรยาของพระมหาการคิดกันว่าเมื่อภรรยาของพระจุลการจับสามีของตนศึกได้พวกตนก็ควรจะจับพระมหาการศึกได้คิดกันดังนี้แล้วจึงอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสวยและฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นบังเอิญพระมหาการไม่ได้ล่วงหน้าไปเหมือนพระจุลการหญิงเหล่านั้นจึงไม่ได้โอกาสแต่เมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วหญิงเหล่านั้นขอร้องให้พระศาสดาทรงอนุญาตให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาพระศาสดาจึงเสด็จกลับก่อนภิกษุอื่นๆก็ตามเสด็จด้วยเหลืออยู่เฉพาะมหาการเพียงรูปเดียวในระหว่างทางภิกษุหลายรูปพูดกันว่าพระศาสดาทรงทราบหรือไม่ทรงทราบเนาะจึงทรงกระทำเช่นนี้เมื่อวานนี้อันตรายแห่งบรรพชาได้มีแล้วแก่พระจุลการบัดนี้พระศาสดารับสั่งให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาหญิงเหล่านั้นจะทำอันตรายแก่บรรพชาของพระมหาการได้แลหรือพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าเข้าใจอย่างนั้นเลยจุลการกับมหาการนั้นผิดกันจุลการปลดลุกปลดนั่งคิดแต่เรื่องศึกจ
ใจของเธอเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ว่างามเป็นเช่นกับต้นไม้ที่ทุรพลตั้งอยู่ริมเหวและเขาขาดส่วนมหาการบุตรของเราเห็นอารมณ์ต่างๆว่าไม่งามอยู่เนืองนิดเป็นผู้อันอารมณ์ต่างๆให้หวั่นไหวโยกคลอนไม่ได้เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วตรัสย้ำพระพุทธภาษิตซึ่งได้กล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นเหตุการณ์ทางบ้านของพระมหาการหญิงอดีตภรรยาของท่าน8คนล้อมพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านลาใครบวชบัดนี้จะสึกหรือไม่สึกเล่าดังนี้แล้วมีอาการว่าจะเปลื้องจีวรของท่านออกจากกายพระเถระกำหนดรู้อาการของหญิงเหล่านั้นแล้วลุกจากอาสนะเหาะไปด้วยอำนาจฤทธิ์ลงมาถวายบังคมพระศาสดาขณะที่พระพุทธองค์ตรัสภาษิตกับภิกษุทั้งหลายจบพอดี